นี่ไงนี่ว้าวตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเจอเหรียญนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมชื่อจอหล่อแอนะครับจอหล่อแอไปไหนคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาลาสมบัติอีกเช่นเคยนะครับผมใน EP ที่4เลยครับผมไหนใครที่ดู EP ที่3แล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาเดินที่ทุ่งนานะครับด้านหลังที่พักของผมเองนะครับทุกคนก็มากับลุงไม้อีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินสแกนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ลุงไม้มาปลุกตั้งแต่เช้าเลยนะครับ8โมงครับผมทุกคนตรงนี้แหล่งวันไหนไม่ได้ออกนอนไม่หลับอ่ะโอเคนี่ลองไหมครับมาแล้วครับมาแล้วฮะจุดแรกจุดแรกเหรียญต้องมาครับทองครับวันนี้พระต้องมาวันนี้พระต้องมาผมเป็นทันไถอะไรก็ได้ละเราฝันเมื่อคืนนี้ฝันไว้ปะเราฝันว่าเรานี่ห่อได้เว้ยห่อได้ห่อได้เรามีคนเจ็บคนป่วยอยากให้เราไปรักษาขึ้นมาแล้วนี่ครับขึ้นมาแล้วครับทุกคนเราลืมชี้เป้ามาปะตัวนี้มันมีชีป้าอะไรไหมครับอ๋อเออใช่กดไอชีป้ากดซื้อนี่ครับสังข้าวานอนสังข้าวานอนครับทุกคนนอนจริงๆนอนมาหลายปีแล้วเนี่ยเอาละเช้านี้ครับเราได้ค้นพบสังข้าวานอนครับสังข้าวานอนนี่จะเป็นตะปูสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตะปูเหลี่ยมนะครับตะปูโบราณเราก็ไม่เข้าใจทำไมเขาเรียกว่าสังข้าวานอนเนาะเหมือนเป็นตะปูไว้ตอกโลงศพสมัยก่อนนะฮะนะผมคิดว่านะใช่ครับมันก็เลยมีค่าหายากแล้วไม่มีแล้วคือเขาไม่ใช้ตะปูนะแบบตอกแล้วเป็นอาชีพสะกดวิญญาณก็ได้เนาะใช่เอาเขาไปทำเป็นของขลังประมาณนั้นเนาะโอเคถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับเอาละต้องเหมือนใช่ที่ลุงฟังมาเมื่อกี้หรอไม่ใช่สังฆบาลนอนเอาละวันนี้ถ้าเราไม่ได้อะไรนะครับเราจะว่าจะไม่กลับนะครับตอนนี้นะฮะอ้าวได้ฝาเอ็มร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ดู EP ล่าสมัครของเราทั้ง4 EP เอ้ยทั้ง3 EP ที่ผ่านมานะครับทุกคนเอาล่ะนี่ทำหลอกล้อให้เราดีใจอยู่เรื่อยเลยอย่าบอกนะตะปูอีกแล้วตะปูครับโอ้นี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละลึกคาดว่านะไม่ใช่จากวันเช่าโยนอะไรมาเนี่ยผมไม่เห็นในกลุ่มให้เขานี่ขุดลึกเลยนะมันจะได้แบบมาอันนึงเนี่ย
ไม่ขีดโบราณเนาะไม่ขีดสมัยก่อนที่เขาใช้เป็นธงแดงนะจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเป็นการจะเป็นไฟแช็คเนาะไฟแบบว่ามีครับเดี๋ยวลองจริงนะอืมไม่มีแล้วน่าจะเป็นอันนั้นแหละไฟแช็คทุกคนก็ซิปโป้หรือเปล่าซิปโป้มีข้อดูนะครับว่ามันคืออะไรไม่ซิปโป้ก็ดูฟ้องเหรอวะมันก็ตาพญานาคนั่นแหละไม่รู้น่าจะคาดว่าน่าจะเป็นไฟแช็กครับจะมีไส้เหมือนไส้ตะเกียงไส้จ่ายน้ำมันครับเหมือนดูชัดมันเหมือนมีเป็นไส้น้ำมันข้างในโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ครับทุกคนตอนนี้เราพักหาสมบัตินะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินกันอีกเช่นเคยครับผมเรามาเจอรูบึ้งครับตอนนี้ก็ลองขุดดูนะครับแล้วก็เจอบึ้งกันนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกทุกคนนะครั้งแรกที่ผมเจอตัวเป็นๆนะเคยเห็นแต่ใน YouTube นะครับของจริงใหญ่มากนี่ครับของจริงโอ้มันจะกัดไหมครับลุงมันกัดไหมก็มันก็น่าจะกัดนะผมว่าโอ้โหอย่างนี้ครับชาวบ้านเราไปขอหวยแล้วเนี่ยมันหัวไข่วะมันหัวไข่ครับมันมีไข่อยู่ข้างในด้วยนะทุกคนไปพักเรื่องว่าสมบัติก่อนโอเคดูไข่ก่อนโอ้โหอยู่ในนี้มีเป็นร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่ไข่บึ้งครับเอาไงดีทุกคนก็คงจะต้องให้มันอยู่ธรรมชาติเนาะที่เดิมครับจะฝังไว้มันน่าจะเกิดเดี๋ยวดูมันจะเอาไหมดูมันจะเอาเนี่ยไหมวันนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมระวังนะนี่ครับใกล้ๆอ่ะดูใกล้ๆโอ้ยทุกคนครั้งแรกเลยที่ผมเคยเจอเนี่ยแล้วก็ขุดทุรันทุล่าครับหรือบึ้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทุรันทุล่าเห็นเคยดูในคลิปโจโฉครับเขาเอามือจับเลยนะจริงเหรอใช่ครับแล้วให้มันไตนะให้มันไตมือเบาๆเขาจับเบาๆแต่มันไม่กัดนะแต่น่าจะกัดแหละเราไม่ใช่เพื่อรู้อย่าเสี่ยงหรือเปล่าอย่าเสี่ยงถ้าเป็นงูแล้วจะจับให้ดูถ้าเป็นงูแล้วลุงจะจับให้ดูเอานะอยู่ที่เก่านะโอเคโอเคอยู่ที่เก่าไปเดี๋ยวใครมาลงปล่อยลงอยู่ใกล้มันนะแล้วเกิดมันกระโดดงับเอาไปครับเราไปหาสมบัติกันต่อตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่หลังทุ่งนาแล้วครับทุกคนเรามาหากันที่สนามบินครับเขาลังสนามบินเราจะทำให้มันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมจะต้องหาอะไรมานี่เราจะเอาไม้มากรบแล้วก็เอาดินปิดไว้โอเคให้เขาอยู่ดูแลไข่เขาต่อไปโอเคครับไม้ไผ่มาไม้ไผ่มาจะทำรังให้เขาเหมือนเดิมครั้งแรกเลยครับบึ้งมีไข่ด้วยฮะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายนะแค่อยากลองดูหาดูมันว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เดิมนะครับใน EP ที่3นะครับทุกคนนี่ครับเราก็จะเก็บไว้เขาไว้เหมือนเดิมโอเคก็ฟังๆไปนะเดี๋ยวเขาไปทำรังของเขาใหม่เองใช่ต้องถามนี่ผู้เชี่ยวชาญ เราเชี่ยวชาญ ไปครับทำรู้ให้เขาขึ้นมาเนี่ยโอเคเนาะขึ้นมาแหละ
โอเคไฟไหม้มันรอดเนาะมันมุดดีที่บ้านมันอยู่ลึกเนาะทำไมถึงรู้ว่าเป็นผึ้งไหมก็สงสัยสงสัยมันแบบปากทางรูมันมีใยแมงมุมปิดทางเข้าอยู่มันนั้นโอเคไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วทางออกมีทางออกอยู่โอเคเอาไปหากันต่อนะครับไปกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทุกคนละจังหวะนี้ครับคืออะไรครับทุกคนป๋องกระป๋าป๋องกระป๋าปลากระป๋องโอ้ยเป็นไรครับขอให้แต่ได้ยินเสียงมีความลุ้นมีลุ้นหน่อยโอ้แต่ว่ามันดังมันจะเป็นแร่ทองแล้วเดี๋ยวเจออะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวลองไปล้างน้ำดูเนาะอาจจะเป็นแร่ทองก็ได้จังหวะนี้จังหวะนี้เดี๋ยวลุงเปิดดีกว่าเอาหายไปกับใบไม้เมื่อกี้เหรอครับเอาชิบเปล่าเลยให้ได้อะไรเนาะอะไรเนาะนี่ฮะเจอแล้วเสียเครื่องบินนะครับผมทุกคนจะเป็นเสียเครื่องบินแหละมาดูกันครับดูเต้นดูเต้นนี่ไงครับนี่อะไรเนี่ยมีดดิคือใบพัดวะเดี๋ยวนี้ทุกคนวิเคราะห์กันลิ้มแหลมทรงลิ้มแหลมน่าจะเหล็กแหละคล้ายอะไรนะแปลกดีวะเนาะมันแข็งมากเลยตัวนี้เป็นแหลมมากเลยนะอะไรก็ได้ที่เจอตรงนี้เป็นชิ้นส่วนที่ดินหมดเลยอาจจะเป็นดาบครับลุงมันหักมันบินอะเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนด้ามครับลุงคล้ายไหมไว้ด้ามแล้วก็ใส่ปลอกไม้แล้วก็ตรงนี้มันบินโอเคคล้ายดาบผมว่าไม่ดาบมันก็มีดปลานะโอเคก็เจออีกชิ้นนึงไว้ไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับทุกคนอ๋อพอขึ้นมาบนเขาตรงนี้จากที่เรามา EP 3ที่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะฮะทุกคนถนนมีกำแพงแต่ที่คนเคยสงสัยนะครับว่าทำไมเขาบากต้นมาทำไมไม้ทำไมนะผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับทุกคนเป็นที่ของเขาเนาะก็เขาอะไรเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละคนนี่เจออะไรก็ไม่รู้นะครับมีน้ำหนักว่ะข้างมีน้ำหนักท้องแน่เลยคำว่าต้องไปเทาะดูนะครับเอาแล้วไงดีไปต้องไปลองเทาะดูนะว่ามันคืออะไรเนี่ยที่ป้อนชีก่อนWhat?
เจอครับเจอครับทุกคนนี่คือหัวกระสุนตรงนี้มีการยิงกันด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นหัวกระสุนนะครับไม่แน่ใจอะครับว้าวแต่ว่าตรงนี้เคยมีการลบการยิงกันหรือเปล่า นะนี่ครับหัวกระสุนอีกแล้วเจอด้วยตาเปล่าแล้วมาล่าสัตว์เนาะอันเดิมเลยครับทุกคนยังไม่เจอของดีให้คุณผู้ชมได้ดูเลยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะพาไปล่าทองไว้เราจะไปที่แม่จันนะครับ EP แรกที่เราไปหามาคาดว่าน่าจะยังมีเหลืออยู่นะครับเราเจอปลอกกระสุนอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยน่าจะยิงแล้วแหละแต่ทำไมรอยยิงมันเป็นมุมครับอาจจะใช่นะมันสับข้างทุกอันเลยครับเอาละทุกคนตรงนี้ตรงไหนเอ้ยเจอแล้วครับทุกคนฝากวดอีกแล้วโอ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่สนามบินแล้วนะครับก็เดินหาบริเวณนี้นะครับไม่เจออะไรอีกเช่นเคยก็จะเพิ่งหนีไปไหนนะครับทุกคนก็ฝากดูช่องเราไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้อันละมีลุ้นเข้าสุดท้ายครับเข้าสุดท้ายเจอเหรียญนะทุกคนปาดนี่ของดีแล้วนะฮะไม่รู้ดีสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่านะแต่ดีสำหรับพวกเรานะครับอย่างน้อยก็ได้เจออะไรที่มีลุ้นหน่อยนะเป็นเหรียญ10นะเหรียญ10เหรียญ10บาทครับทุกคนมีเหรียญแล้วต้องมีพระครับทุกคนเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาละตรงนี้ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อครับเนี่ยเสพมาม่าแล้วมาเด้อนี่ปล่อยครับลุงใช่ไหมใช่ครับใช่ไม่แน่นี่ยังมีอ้าวยังเหลือยังมีอย่ามองข้ามมันอาจจะเป็นพระอันนั้นหลอกเราแล้วก็รู้สึกปลวกเยอะเห็นนี่ครับอยู่ตรงนี้เหรอครับหายนะเอาดูนี่เลยนอนเฮ้ยยังอยู่นี่ครับมือรู้ป่ะมาลองให้อาจารย์ดูยังไม่ขึ้น นี่ต้องเปิดกระสุนปืนนี่หรือเปล่าแน่เลยแต่แปลกนะไม่ใช่
นี่ครับอ๋อเหล็กป่ะนี่ครับนี่เลยนี่อะไรเนี่ยทุกคนไอ้ย่าคืออะไรมันคือลูกดอกนะครับลูกดอกล่าสัตว์หรือเปล่าเออมันลูกดอกกันเนาะลองดูพิสูจน์ช่วยกันพิสูจน์เด้ออ๋อมันคือเสาอากาศคือเสาอากาศเสาอากาศวิทยุเทพธานีวิทยุธานีมั่วปะมั่วไปทุกคนทางทิศเหรอครับมีเรื่องให้ทุกคนได้ลุ้นกันตลอดเลยอุ้ยเนี่ยนี่เราเจอเหรียญอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนะครับทุกคนก็ไม่เจอเหมือนเดิมนะทุกคนก็เจอเป็นพวกเป็นกระสุนปืนแล้วก็เหรียญต่างๆเหรียญบาทเหรียญ10นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่าแพนะครับไปค้นหาแหวนของที่ชาวต่างชาติเป็นฝรั่งครับเขาทำหล่นไว้อยู่นะครับไปรอลุ้นกันดูเฮ้ยเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรให้ทุกคนดูที่น่าตื่นเต้นนะครับก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับฝากกดติดตามฝากดูช่องเราไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับทุกคนโอเคก็ไปที่อื่นกันต่อครับไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มากันที่ท่าแพเป็นที่ล่องเรือของที่จะไปทีลอซูกันนะครับตรงนี้มีฝรั่งเขาทำแหวนเรียกว่าแหวนอะไรครับลุงเป็นแหวนทองคำขาวใช่ไหมทองคำขาวทองคำขาวครับแหวนมั่นแหวนแต่งครับมูลค่าตั้ง 60,000 เลยนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาหาให้เขานะครับเป็นไงคาดว่าเขาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วไปจับมือลูกแล้วลูกก็ดึงมือพ่อแล้วก็ล่วงตรงนี้แต่มาดูน้ำมันเชี่ยวนี้มันจะไปทางไหนยังไงครับต้องดำน้ำด้วยไหมครับเนี่ยเขาได้หาพวกจ้าช่างดำน้ำอะไรมาไหมครับไม่เนาะแบบเขาได้จ้างพวกจำที่ดำน้ำมาอะไรไหมไม่มีใช่ไหมไม่ไม่บอกใครเอาละเราต้องดำน้ำนะครับทุกคนลงน้ำไม่ได้เลยตอนนี้โอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไปอยู่ที่ท่าแพมานะครับผมปรากฏว่าน้ำมันค่อนข้างไหลเชี่ยวไหลแรงนะครับแล้วก็ลำบากมากในการที่จะหาแหวนนะครับทุกคนก็เอาไว้ทีหลังก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับจากที่เราไปหากันที่สนามบินมานะครับทุกคนก็เจอนะครับเป็นอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญ10บาทแล้วก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นปลอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเหล็กคล้ายๆมีดนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นด้ามมันแล้วก็เป็นมีดนะครับลักษณะสันด้านบนจะเป็นมีสันนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นใบคมนะครับโอเคก็น่าคำถามว่าน่าจะเป็นมีดนะครับทุกคนปลอกกระสุนน่าจะเป็นปลอกกระสุนจุด .22 นะครับทุกคนรอยยิงนะครับเป็นรอยยิงตรงข้างนะครับโอเคอันนี้เป็นปลอกกระสุนของอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไม้นะครับสวยดีเอาไปทำเป็นงาน DIY อะไรนะครับก็รอติดตามโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ EP ที่5ครับสำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรให้ทุกคนได้ดูเลยไปครับบ๊ายบาย